เขตสัมพันธวงศ์เป็นย่านชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชาเศรษฐีนำชาวจีนไปสร้างชุมชนใหม่ในย่านที่เดิมเรียกว่าสำเพ็งหรือสามเพ็งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้รับการประกาศฐานะเป็นอำเภอชื่อสัมพันธวงศ์มีถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหลักอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้บริเวณนี้มีความเหมาะสมสำหรับการค้ายิ่งขึ้นและเนื่องจากเขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดของประเทศไทยจึงได้รับสมญานามว่าเมืองจิ๋วทำเลมังกรและเพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กรุงเทพมหานครจึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนแห่งนี้มานำเสนอและจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง